สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Fox Sport On Tour นะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ผมได้พาท่านผู้ชมไปดูการวิ่งมินิมาราธอนนะฮะโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมฉลอง48ปีครับและเสื้อผมยังใส่ติดตัวมาอยู่เลยนะวันนี้ผมมีนัดกับท่านพ่อหลวงนะฮะเป็นพ่อหลวงหมู่บ้านที่7บ้านเจริญราษฎร์นะบ้านสันสลีตำบลสีถ้อยครับผมแล้วก็ที่มากับผมวันนี้ก็เป็นสทสายยันเหมือนเคยครับผมนี่ครับเดี๋ยวให้พ่อหลวงแนะนำตัวอย่างเป็นทางการหน่อยครับผมชื่อครับผมครับผมก็ในฐานะเป็นผู้ใหญ่บ้านสันสลีหมู่ที่7ตำบลเจริญราษฎร์ครับชื่อนายสงการชัยยาเป็นผู้ใหญ่บ้านไผ่บ้านสันสลีนะครับแล้วที่ยังๆครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับอเมซอนหนองเลงทรายตอนนี้นะครับเราได้มาอยู่ที่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของบ้านสันสลีนะฮะครับซึ่งมีชื่อที่ตั้งไว้นั่นก็คืออะไรนะอเมซอนหนองเลงทรายอเมซอนหนองเลงทรายครับและในการกลับบ้านของ G-Folk มาจัดกิจกรรมกีฬาและจะมาช่วยสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอแม่ใจเราด้วยและที่แห่งนี้เราก็อยากจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนบ้านสันสลีและรายละเอียดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดี๋ยวเราจะให้ท่านสทสายันกับท่านพ่อหลวงสงกรานต์นะฮะเป็นคนพรีเซนต์ข้อมูลว่าแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้จะมีการพัฒนาอะไรยังไงบ้างนะฮะตอนนี้เชิญท่านพ่อหลวงเลยครับผมข่าวดีครับแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่จะสานต่อก็คือการจะทำถนนแล้วก็ทำห้องน้ำก็น่าจะเป็นอาคารตรงนี้ด้วยนะครับเนาะครับเดี๋ยวหลังจากที่คุยกันตรงนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมดูความคืบหน้าของการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ด้วยเพราะว่าถ้าใครติดตาม G-Folk คงจะได้เคยมาดูใครพันปีแล้วก็วัวควายพันตัววัวควายพันตัววัวควายพันตัววัวพันไร่แล้วก็ต้นไคร้พันปีคลิปก่อนหน้านี้เราได้พาทัวร์ไปแล้วครับตอนนี้เรามาอัปเดตนะเป็นระยะระยะเผื่อใครสนใจอยากจะมาเที่ยวจะได้ดูความสวยงามไปเรื่อยๆตอนนี้นอกจากจะมีต้นดอกไม้สวยงามเพิ่มขึ้นโครงการข้างหน้าจะมีอะไรนะฮะปลูกบัวแดงครับปลูกบัวแดงด้วยอาจจะเป็นหนองบัวแดงแห่งที่2ในประเทศไทยที่อเมซอนเดี๋ยวเรามีต้นตัวอย่างให้ด้วยใช่สวยมากครับดอกบัวแดงนี่คือกำลังบานสวยงามเลยครับแต่จินตนาการว่าถ้าเกิดมีเต็มสระโอ้คงจะสวยอีกแบบนึงเป็นพุ่งบัวชมบัวแดงอีกจุดหนึ่งครับมีทั้งบัวแดงมีทั้งดอกเขาเรียกบัวหลวงใช่ไหมที่ข้างในผู้ใหญ่เนาะเขาเรียกว่าบัวหลวงบัวหลวงที่เราไปชมคลิปก่อนซึ่งโครงการนี้เริ่มต้นมายังไงครับผู้หลวงของโครงการเริ่มต้นจากชุมชนครับชุมชนรวมตัวกันจัดทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยการลงหุ้นการทำโดยไม่มีเงินสนับสนุนจากที่ไหนทำจากชุมชนเองก็รวมตัวกันเองครับผมทีนี้ก็ทางเทศบาลเนาะเทศบาลมาเห็นชาวบ้านเขาทำจริงการทำกันจริงทีนี้ทางเทศบาลแล้วก็ทางท้องที่ท้องถิ่นนะครับจะเริ่มจากเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้แล้วครับคือเราเริ่มรวมตัวกันก่อนแล้วก็ทำให้เห็นผลงานก่อนครับผมแล้วก็หน่วยงานก็จะเข้ามาสนับสนุนถือว่าชุมชนเข้มแข็งแล้วทำเริ่มต้นในตัวเองแล้วทีนี้ท้องที่ท้องถิ่นก็จะเริ่มเข้ามาเพราะว่ามองดูแล้วว่าพวกเราทำกันจริงครับตอนนี้ก็จะได้สนับสนุนเรื่องถนนครับถนนห้องน้ำห้องน้ำแล้วก็อาคารเผื่อมีกิจกรรมนะครับก็จะมีกิจกรรมทุกปีคือเลี้ยงเขาเรียกว่าเลี้ยงเจ้าหนองเจ้าหนองเลี้ยงทรายหนองเนี่ยทุกปีจะเป็นประเพณีฮะครับแล้วสมาชิกที่รวมตัวกันนี่เยอะไหมฮะที่ตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ70กว่าคนโอ้เยอะนะฮะก็ถือว่ากระจายทั่วทั้งหมู่บ้านครับก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะแล้วเริ่มทำมาได้กี่ปีแล้วครับเริ่มทำเป็นจริงๆก็เริ่มปีนี้แล้วครับปีนี้ที่มีจัดงานปีแรกถือว่าเร็วมากนะฮะก็ถือว่าเยี่ยมเลยนะฮะแล้วโครงการของ เป้าหมายของชุมชนที่อยากจะพัฒนาไปเนี่ย
มีเป้าหมายมั้ยฮะว่าจะพัฒนาระยะเวลาเท่าไหร่หรือทำต่อไปเรื่อยๆหรือมีจุดประสงค์หลักๆยังไงบ้างก็จะทำต่อไปเรื่อยๆครับที่เราทำเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับอนุรักษ์กุ้งหอยปูปลาถ้าเราไม่อนุรักษ์มันก็จะหมดไปที่เห็นก็คือที่สำคัญคือเต่าฮะครับมีเต่าเรียกเต่าอะไรครับเขาเรียกว่าเต่าแดงเต่าแดงเต่าแดงซึ่งจะหายากหายากครับตอนนี้ก็มีลานครับลานก็เต่าก็ขึ้นมาไข่ครับมีชมเต่าไข่ด้วยมันเป็นลานของเขาโดยเฉพาะฮะครับอันนี้เป็นสัตว์คล้ายๆเป็นสัตว์ในพื้นที่ดั้งเดิมเลยครับครับโอ้ถือว่าเป็นการอนุรักษ์ไปด้วยเพราะว่าดูจากสภาพแล้วนะจะเป็นการทำสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยครับอนุรักษ์ครับผมก็ดูร่มรื่นดีฮะใครที่สนใจอยากจะมาเที่ยวที่อำเภอแม่ใจนะฮะตำบลสีถ้อยบ้านเจริญราษฎร์นะฮะบ้านสันสลีหมู่ที่7นะฮะเราเรียกสถานที่แห่งนี้ว่า Amazing หนองเล็งทราย Amazon Amazon หนองเล็งทรายนะฮะก็คิดว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในอนาคตไม่นานมานี้แน่นอนเพราะฉะนั้นอำเภอแม่ใจเรามีอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวแล้วนะฮะ G4 ก็ยินดีที่จะช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็สนับสนุนนะฮะขอบคุณมากเลยในการท่องเที่ยวแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูอัปเดตสถานที่หลังจากที่เรามาดูครั้งนี้แล้วอีกสักเล็กน้อยว่ามีอะไรเพิ่มบ้างก็เดี๋ยวในอนาคตผู้ใหญ่จะไปหาบัวแดงมามาปลูกรอบๆพื้นที่รอบสระเนาะแล้วก็ตลอดจนถึงแนวข้างถนนที่เข้ามาที่อเมซอนแห่งนี้ครับงั้นตอนนี้อยากจะใหผู้ใหญ่ลองเชิญชวนนักท่องเที่ยวถ้าใครอยากจะมาเที่ยวก็ผู้ใหญ่ก็พูดได้เลยครับผมครับแหล่งท่องเที่ยวของบ้านสันสลีอเมซอนหนองเล็งทรายถ้าคนไหนอยากจะมาท่องเที่ยวก็เชิญนะครับมาดูธรรมชาติดูเต่าดูไคดูบัวสามารถจะมาชมได้ครับหาดูได้ยากที่บ้านสันสลีนะครับตำบลเจริญราษฎร์อำเภอแม่ใจอยากจะเชิญชวนให้มาท่องเที่ยวนะครับเชิงอนุรักษ์เชิงนิเวศนะครับจะได้ชมอีกหลายๆอย่างนะครับที่เราไม่เคยเห็นครับแล้วก็ในอนาคตนะครับขอเชิญมาท่องเที่ยวครับโอเคครับสุดยอดมากนะครับนี่และนี่ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวเดียวของอำเภอแม่ใจนะเดี๋ยวมีอีกหลายสถานที่เดี๋ยว G4 จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกันอีกนะฮะแล้วเวลาท่านมาเที่ยวไม่ต้องห่วงว่าจะได้เที่ยวแค่ที่เดียวมีหลายที่แน่นอนครับและเดี๋ยวเราจะมาดูว่าสถานที่ท่องเที่ยวไหนที่เราจะเซตให้สามารถมาเที่ยวภายในวัน2วันนี้ให้ครบหมดคุ้มค่าอย่าลืมคอยติดตามกันด้วยนะฮะเดี๋ยวแล้วเราจะไปกันยังไงล่ะเนี่ยเรามาอยู่ตรงกลางแพนะตอนนี้สังเกตแพจะวนไปเรื่อยจะมีหลายเที่ยวครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นบกก่อนใช่ไหมครับครับท่านสะท้อนเมื่อกี้พายเรือพาผมมาครับผมมีผู้ใหญ่มาแล้วผมเมื่อกี้วนอยู่2รอบนะฮะตอนนี้เรามีมืออาชีพมาแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นบกกันนะฮะมาดูสังเกตนี่ครับเรามาดูรอบๆสักหน่อยมือสากก็มีชาวประมงหาปลานี่ครับเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านนะก็มีออกเรือหาปลากันนะนี่โอ้โหบรรยากาศนี่พื้นกลางนี่เลือกอะไรหรอล่ะนี่ประมาณลึกโค้ง2ฟุตมาโค้งครับลูกก็2โอ้โหรถไม่โค้งก็ประมาณ6เมตร6เมตรครับแล้วมีคนลงไปเล่นน้ำบ้างครับเนี่ยนี่เล่นแถวๆริมฝั่งแต่ถ้าลงไปเล่นก็ได้ใช่ไหมตรงนี้ได้ครับแต่มันลึกถ้าใครเล่นได้ก็ไม่มีปัญหาครับผมถ้าใครว่ายน้ำเป็นนะฮะถ้าว่ายไม่เป็นขอเตือนไว้ก่อนว่าอย่าเสี่ยงนะเพราะมีความลึกอยู่นะฮะอันนี้จะแตกต่างจากหนองเล็งทรายอีกฝั่งนึงที่เขาใช้ทำน้ำประปาของใช่ครับตรงนั้นจะไม่ค่อยลึกๆเหมือนกันนะลึกครับแต่สองสามข้อเหมือนกันนะเนาะครับครับลึกแต่ตรงนั้นนี่เขาไม่ให้ลงไปเล่นนะหรือเล่นหรือเปล่าไม่มีใครเล่นครับเพราะว่ามันเสียงคือน้ำมันลึกน้ำมันลึกใช่ไหมเด็กแถวนี้ก็เล่นก็จะมีประเพณีแล้วก็ธงอะไรประมาณแต่บริเวณนี้ก็สามารถโดดเล่นได้สบายมากถ้าว่ายเป็นเล่นแถวริมฝั่งได้ริมฝั่งได้
ก็ระมัดระวังอันตรายนี่ครับเดี๋ยวผมซูมไปดูบัวแดงใกล้ๆหน่อยก็ในอนาคตก็อาจจะเป็นชายหาดเนาะนี่เล่นอันนี้บัวแดงนี่พ่อหลวงได้มาจากที่ไหนครับพันนี้จากเชียงรายครับโอ้จากเชียงรายเลยสวยมากเลยครับนี่ครับกำลังบานสวยงามเลยเดิมทีที่ได้มานี่ได้มาต้นพันธุ์มันได้มาเยอะไหมครับที่มันขยายมันได้ขนาดนี้มันก็ได้ประมาณ5-6ต้นครับ5-6ต่อก้น5-6กอประมาณนี้แต่นี่คือมันขยายออกมาบ้างแล้วใช่ไหมขยายแล้วครับโอ้คือจาก1ต้นเดี๋ยวนี้มีเริ่มมีกอใหญ่หลายดอกละหลายดอกละโอ้สวยงามมากถ้าจินตนาการว่าถ้าเป็นข้างๆรอบสระนี่มีเป็นดอกบัวแดงนี่จะสวยงามมากเลยนะเมื่อก่อนเคยมีเนาะผู้ใหญ่เนาะตามสระน้ำครับสระน้ำของชาวบ้านจะมีเขาเรียกที่นี่เขาเรียกดอกป้านเนาะครับจะมีทุกสระแต่สังเกตเมื่อก่อนเราเป็นเล่นสระน้ำที่ข้างถนนมันจะมีประเภทบัวแดงแต่มันขาดการอนุรักษ์การอนุรักษ์คือว่ามันเป็นของดั้งเดิมฮะบัวแดงนี่คือดอกป้านครับดอกป้านที่เรามาแกงสายถ้าพูดถึงบัวแดงนี่ผมนึกไม่ออกแต่ถ้าดอกป้านนี่ผมนึกออกเลยว่ามันคืออันเดียวกันเนี่ยมันขาดหายที่ว่าเราไม่มีการอนุรักษ์ไว้เนี่ยเริ่มผู้ใหญ่ท่านเริ่มเอามาครับคือมันมีความสวยงามมีความสวยงามกินได้นี่ครับแกงดอกป้านครับแกงส้มดอกป้านโอ้โหสายบัวแดงกูอีตั้งแต่แรกอะจบเรื่องแล้วบัวดงบัวแดงดอกป้านว้าวขูดสลูเลยแต่มันสวยได้นะครับโอเคมาอันนี้อุปกรณ์นี้ผมต้องเอาไปด้วยเลยไหมเนี่ยหรือว่าฝากไว้ตรงนี้ก่อนพายสะดวกไหมก็ใบหมาก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 เอาไว้นี่ก่อนมาไปเอาไปโอเคดูเดี๋ยวเราไปอัปเดตหน่อยนะฮะว่าสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ตอนนี้สระบัวพันไร่ที่เราเคยไปดูคงยังไม่มีดอกบัวในช่วงนี้นะฮะก็เรายังไม่ไปดูสระบัวก็แล้วกันนะฮะใครที่อยากจะดูบัวสวยๆก็ต้องมาในช่วงเดือนไหนบ้างเนี่ยหลวงต้องลงมุ่นแค่ไหนครับหลวงดอกบัวนี่มันออกมาเดือนไหนเนี่ยมันจะเดือนตุลาตุลาไหนที่นั่งหัวอุดอ่ะฮะเดี๋ยวคุณหลวงพายตั้งไหนหัวอุดเพศอะไรโอเคอ๋อเดือนตุลาพฤศจิกาตุลาพฤศจิกานะดูบัวจะสวยมากนะฮะใช่หรอบัวจะสวยงามมากนะเอาละครับเราต้องลงอึ๊บโอเคครับเราเคยมีประสบการณ์ในการนั่งเรือมาแล้วครั้งนึงนะฮะไปกับเขาแล้วไปกับรองเงินเนี่ยรองเงินนะพาเราไปดูไคล้พันปีส่วนแพตรงนี้นะฮะใครที่อยากจะมารับประทานอาหารปัตตานีบ่ได้เลยครับได้เลยครับนี่แพนี่สร้างไว้สำหรับกินอาหารกินอาหารครับหรือว่าจะกิจกรรมส่วนตัวอย่างเงี้ยครับนี่ฮะมีแพให้เช่าแป้งก็ครับแพชั่วโมงละ150ชั่วโมงแรกชั่วโมงแรก150ครับชั่วโมงต่อไป300ฮะชั่วโมงที่2ที่3นั่น100ละ100ชั่วโมงที่2 300เริ่มต้นที่150นะฮะหลังจากนั้นชั่วโมงละ100บาทก็เป็นแพที่แบบได้บรรยากาศครับใครอยากมากินอาหารอยู่กลางสระน้ำเนี่ยบรรยากาศได้เลยนะฮะแล้วเฮียเขียงนี่ของเขาหลวงเนี่ยเฮียเขียงนี่อันของเขาอยู่นี่ของชาวบ้านที่อันนี้ที่มันเพิ่มมาเนี่ยคือไอ้นี่เป็นดอกอย่างสีเหลืองๆนะปอเทืองฮะปอเทืองครับปอเทืองครับปอเทืองปอเทืองนี่เป็นดอกสีเหลืองนะแต่เราอยู่ตรงนี้จะดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ถ้าเดินบนถนนด้านบนจะเห็นว่าเหลืองทั่วเป็นทางยาวเลยนะฮะปอเทืองนะฮะปลูกนี่ยาวขนานไปกับขอบของสระเลยนะฮะและบริเวณตรงนี้ใช่ไหมที่ว่าจะทำเป็นบัวแดงดอกป้านลองแล้วจะปลูกบัวแดงนี่ครับเป็นการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวนะฮะรวมด้วยช่วยกันของชาวบ้านนะรวมตัวกันทำเพื่อให้มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆดึงดูดนักท่องเที่ยวมานะฮะก็ถือว่าส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนด้วยนะฮะ
แล้วเดี๋ยว G4 กลับมาอยู่บ้านก็จะมาเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการช่วยประชาสัมพันธ์ให้นะฮะเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ตะคายเอาตะคายมาแล้วเอาเคนนกก็ได้นี่หลงนี่เนาะเนี่ยมันเกนักเหมือนนั้นพักตบอันนี้มันเป็นอะไรเป็นเรียกอะไรภาษาภาคกลางเขาเรียกอะไรไม่รู้เนี่ยแหนจอกแหนปึ๋งปึ๋งขี้ปึ๋งแหนจอกอะไรสักอย่างนี่ฮะบ้านเขาขี้กระกอกนี่แหละขี้ปึ๋งอันนี้ก็ต้องลื้อออกหมดเลยเนาะลื้อได้ไงรู้ใช่ไหมครับเพราะว่าเขาใช้ตะขอครับย้อนกับดินอันนี้ก็ต้องมาปรับปรุงเพิ่มนะเค้นนี่อ่ะโอเคนองตะไคร้นะตะไคร้ที่เขาอันกันไกลนะตะไคร้เออรอบแล้วเอาเค้นยกขึ้นติ้วขึ้นง่ายผมว่านี่ครับมันจะได้ประหยัดแหงชาวบ้านเลยแล้วก็เอาแหงชาวบ้านไหลเก็บเศษเล็กๆน้อยๆนะขึ้นตอนนี้เรามาอัปเดตนะฮะเรายังมีสภาพที่ยังโอ้โหนี่ปลามันตายกันอย่างเงี้ยเหรอปลาอะไรครับเนี่ยเบ็ดติดแหน่งโหจะได้ติดแหน่งอ๋อติดแหน่งโหแล้วก็ชมติดแหน่งโดนเสียมาบ้อมกำกัดตายแล้วเนาะติดดักปลานะฮะเก็บไม่หมดนะฮะโอ้ปลาตัวนี้เนาะนี่ครับก็เดี๋ยวอนาคตข้างหน้าก็จะมีการปรับปรุงพื้นที่ตรงนี้ให้ดูสะอาดตามากขึ้นนะครับแล้วก็เอาบัวแดงหรือดอกปานบ้านเรามาปลูกลงนะฮะนี่ฮะดอกสีเหลืองสวยงามครับปลูกกันสตรอเบอรี่ตรงไหนอ๋อด้านบนจะมีสตรอเบอรี่ด้วยนี่อ๋อมีแปลงสตรอเบอรี่ด้วยข้างบนก็จะทำเป็นแปลงสตรอเบอรี่เพื่อให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วก็สามารถขึ้นไปชมตอนนี้ปลูกหรือยังปลูกแล้วอ้าวถ้าปลูกแล้วก็ต้องไปดูเลยครับคิดว่าจะเป็นโครงการนะฮะเราได้และตอนนี้มันจะออกหน่วยช่วงไหนเนี่ยอย่าคิดว่ามันถึงพื้นแล้วนะ เห็นมันติดเห็นมันติดอย่างนี้แล้วมันนึกว่ามันถึงพื้นแล้วผมก้าวลงไปนี่พลาดเลยนะนี่ครับมันยังไม่ถึงฝั่งนะฮะโอ้ยนี่ครับดันครับแหวกครับแหวกโอเคอีกปืดหนึ่งอีกปืดหนึ่งนี่ฮะเราต้องให้ถึงชัวร์ๆครับโอเคครับก็เราพายมาจากแพนู้นนะฮะเรากำลังจะขึ้นไปดูโอ้แปลงสตรอเบอรี่ครับนี่นะจะทำให้สถานที่ท่องเที่ยวมีแรงดึงดูดมากขึ้นนะเพราะมีอะไรหลากหลายให้กับนักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสนี่แหละมะพร้าวหรือลองล่ะอื้อหือนี่ออกลูกเล็กๆแล้วนะครับนี่ครับต้นสตรอเบอรี่นะฮะโอ้โหสูบน้ำใส่ล่ะครับสูบน้ำใส่โอ้เจาะครับอันนี้เป็นปีแรกเลยครับตีปุ๊บปีแรกที่โอ้โหนี่ครับเป็นโครงการเริ่มต้นเลยทีเดียวครับถือว่าปลูกแล้วมีดอกอะไรนะสีเหลืองนี่ดอกอะไรนะปอเทืองปอเทืองแซมมาด้วยเอ้ตัวนี้คือลองขึ้นตั้งได้ครับถ้ามันล้มลงไปก็จะเป็นปุ๋ยใช่ไหมปุ๋ยปอเทืองนี่มันมีอายุประมาณสักกี่ปีถึงจะต้องปลูกใหม่อายุก็ประมาณสัก6เดือนอ๋อไม่ถึงปีไม่ถึงปี6เดือนนะแล้วสตรอเบอรี่นี่ปลูกมากี่เดือนแล้วครับสตรอเบอรี่ปลูกได้ประมาณ2เดือน2เดือนเริ่มแดงแล้วเนี่ย2เดือนเริ่มออกลูกแล้วนะฮะนี่ครับนี่ครับไปงั้นเราก็ต้องไปตัวมองไว้เห็นไหมฮัลโหลกายมันเนี่ยหมออยู่สันสลีครับแม่นี่แดงแล้วเนี่ยกำลังถ่ายคลิปอยู่ครับผมครับครับผมครับจะขึ้นเดินตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวกลับมาเหลือคุณแม่จันแดงโทรมานะฮะยังไม่ได้เจอกันมาตั้งแต่ตีสามนี่ครับโอ้โหแดงสวยเลยทีเดียว
ว้าวนี่ขนาดยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับนี่ครับคิดดูนะฮะว่าถ้าเกิดตรงนี้เป็นสวนสตรอเบอรี่ด้วยโอ้โหสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้น่าสนใจมากครับตรงนี้ปลอดสารปลอดสารด้วยนะฮะนี่ไม่มีการพ่นยาด้วยดีต่อสุขภาพครับปอเทืองก็สวยครับนี่ครับเหลืองโอ้โหถือว่าเป็นไอเดียที่ดีมากเลยนะครับสำหรับการปรับปรุงพื้นที่เป็นสวนสตรอเบอรี่แล้วก็ดอกไม้ปอเทืองแซมกันไปอยู่ข้างริมหนองด้วยนะฮะปอเทืองนี่เพื่อความสวยงามแล้วก็เป็นปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยพอมันล้มมามันก็เป็นปุ๋ยต่อได้คือถ้ามันล้มไปเราใช้รดควรเนาะควรครับแล้วก็จะปลูกอาจจะเป็นสวนสตรอเบอรี่ในอนาคตนี่ฮะก็ถือว่าก็คือน่าสนใจเพิ่มรายได้ให้กลุ่มสมาชิกนะครับครับแล้วก็เป็นการแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวมาชมเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติครับก็ไม่ใช้ยาเนาะปลอดสารพิษด้วยนะฮะเป็นธรรมชาติมากครับก็ถือว่าโครงการนี้น่าสนใจครับใครที่อยากมาชมบรรยากาศสวยๆสตรอเบอรี่หวานๆปลอดสารพิษก็สถานที่แห่งนี้ติ๊กไว้เลยนะฮะน่าจะออกช่วงไหนครับถ้าเป็นสตรอเบอรี่ประมาณน่าจะพอเดือนไหนช่วงเดือนกุมภากุมภามกรากุมภาเดือนหน้าอ๋อเดือนหน้ามาได้แล้วนะฮะใครอยากกินสตรอเบอรี่ชุดแรกของหนองเล็งทรายนะฮะอเมซอนหนองเล็งทรายต้องมาแล้วนะฮะเดือนกุมภาต้นเดือนต้นเดือนนะมาช้าอดนะครับผม นี่ต้นเดือน กุมภาจะมีสตรอเบอรี่ไว้รองรับให้กับ นักท่องเที่ยวด้วยครับผมนี่แล้วก็เดือนตุลาก็จะมีบัวสำหรับต้นไคล้มาได้ตลอดปีต้นไคล้มาได้ตลอดปีต้นบัวหลวงเนาะบัวหลวงก็มีบัวหลวงมาช่วงตุลาที่เราสามารถกินฝากมาได้ดอกเราก็เก็บไปทำบุญงานต่างๆได้ไปไหว้พระทำบุญนักท่องเที่ยวมาเที่ยวสามารถจะเก็บกินได้เลยนะครับไอ้ดอกกับเมล็ดมันนี่มันอยู่ในช่วงเดือนเดียวกันไหมหรือว่าต้องรอให้ดอกมันร่วงก่อนก็ผสมผสานกันแหละอ๋อมันจะขึ้นวนกันอยู่ตรงนั้นขึ้นวนกันเลยดอกก็มีฝักก็มีครับตุลาพฤศจิกาช่วงนี้ตุลาพฤศจิกาก็จะเป็นช่วงของดอกบัวหลวงแล้วก็มีฝักบัวให้สามารถเก็บรับประทานได้ขึ้นตามเองธรรมชาติครับเป็นธรรมชาติไม่ได้ปลูกไว้ไม่ได้ปลูกนักท่องเที่ยวสามารถพายเรือไปชมไปแล้วก็เก็บไปเก็บได้เลยกินได้เลยไม่มีจ่ายเพิ่มด้วยครับไม่มีจ่ายเพิ่มมีเฉพาะค่าพายเรือให้ครับผมถ้าใครอยากจะมาอยากจะมาอันนี้ไปหาปลาวิถีชาวบ้านครับทำไส้ดักปลาโอเคมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับข้อมูลตอนนี้มีโครงการเรียบร้อยแล้วมีอะไรเพิ่มอีกครับท่านผู้หลวงตัวนี้ก็ทำซุ้มที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวอันนี้เป็นซุ้มมาเที่ยวแล้วก็รับประทานอาหารนะครับนี่เป็นซุ้มบนบกก็มีเราก็ทำโรงอาหารไว้เรียบร้อยแล้วครับให้ถ้านักท่องเที่ยวมาเที่ยวนะครับครับเราอยากจะรับประทานอาหารก็ติดต่อได้นะครับครับกลุ่มแม่บ้านเขาก็จะทำอาหารครับโดยเฉพาะเมนูพื้นบ้านใช่ไหมครับเมนูพื้นบ้านครับนี่เมนูพื้นบ้านมีอะไรบ้างเอ่ยมีกุ้งเต้นมีอะไรบ้างกุ้งเต้นครับน้ำพริกน้ำปูครับแล้วก็ปลาเผานะครับปลาเผาปลาก็หาในพื้นที่หนองเล็งทรายนี่แหละครับสดๆเลยแกงอ่อมอะไรประเภทนี้ครับเนาะมีหมดครับอาหารพื้นบ้านครับเน้นอาหารพื้นบ้านเลยสามารถจะสั่งเมนูได้เลยครับมีเบอร์โทรติดต่อมั้ยครับที่มีเบอร์โทรเราไปดูกันที่หน้าร้านหมดครับนะเดี๋ยวไปดูเพื่อทีมงานจีโฟกมาหรือท่านผู้ชมที่ดูอยากจะมาเที่ยวก็สามารถติดต่อได้ทันทีนะจองไว้ก่อนนะจะสะดวกมากถ้าเกิดท่านจองไว้จองล่วงหน้านี่จะสะดวกมากนะครับครับเพราะว่าจะได้มีการเตรียมตัวต้อนรับนะฮะนี่ครับโอ้มีเบอร์โทรหลายท่านเลยครับนี่เลยที่ซุ้มทำอาหารนี่เป็นซุ้มทำอาหารนะฮะเบอร์ผู้ใหญ่บ้านเป็นต้นหรือเป็นครัวนั่นเองนะฮะนี่ครัวนี่แหละครับเบอร์ที่ติดต่อได้นี่ครับสามารถติดต่อได้ทุกเบอร์เลยนะครับนี่
ท่าเรือบ้านสันสลีครับสามารถติดต่อได้ตามนี้นะฮะท่านผู้ชมคนไหนที่อยากจะมาสัมผัสบรรยากาศแล้วก็อันนู้นที่เป็นโรงอเนกประสงค์ใช่ไหมครับครับอาคารอเนกประสงค์เผื่อใครมีจัดกิจกรรมก็มีอาคารจัดเตรียมไว้แล้วใช้ทำกิจกรรมเลี้ยงจัดเลี้ยงเจ้าหนองจะทำกิจกรรมกันทุกปีครับอ๋อเลี้ยงเจ้าหนองโอเคแล้วตรงนี้ไอ้ถนนนี่มันเข้าไปถึงสุดตรงไหนครับมันมีทางทะลุไหมหรือเป็นทางตันทางตันครับอ๋อเป็นทางตันจะไปสู่แค่สระที่เราพายเรือไปครั้งก่อนอ๋อไปสุดอยู่ตรงนั้นครับโครงการก็จะทำเป็นถนนแอสฟัลติกครับไปจนสุดครับตอนนี้ก็เริ่มมีการวางโครงสร้างผังไว้เรียบร้อยแล้วทำแผนไว้แล้วแล้วก็จะทำห้องน้ำให้ด้วยครับห้องน้ำอาคารกิจกรรมแล้วก็ถนนครับครับห้องน้ำเพิ่มโอเคและนี่ก็คือสถานบริการนกในสระน้ำครับโอ้โหนี่มาแล้วไหนๆก็บินมาโชว์แล้วนะโอ้นี่โอ้โหสีขาวสวยงามมากครับเป็นนกอะไรครับเนี่ยนกกระยางเนาะอ๋อถ้าใครอยากจะดูนกก็สามารถดูได้เช้ากับเย็นด้วยใช่ไหมครับครับเพราะว่าในที่นี่มีนกหลายชนิดมากนะครับที่อาศัยอยู่นี่ครับนกกระยางขาวโอ้สวยงามมากครับมีเป็นฝูงเลยนะฮะนี่ครับโอ้โหโอ้สวยงามครับใครอยู่เป็นโซนใครที่ชอบดูนกนะฮะแนะนำให้มาที่นี่ครับท่านจะได้อรรถรสเยอะมากเลยนะทั้งได้กินได้เที่ยวได้ชมนะฮะโอเคครับผมคลิปนี้ผมต้องขอขอบคุณท่านสะท้อสายันนะฮะแล้วก็ท่านพ่อหลวงสงกรานต์แล้วอย่าลืมคอยติดตามกันต่อไปนะว่าสถานที่แห่งนี้จะมีการปรับปรุงพัฒนาให้สวยขึ้นอีกมากน้อยแค่ไหนแล้วเดี๋ยว G-Folk จะมาอัปเดตให้สมาชิกได้ดูกันอีกครับถ้าใครอดใจไม่ไหวที่จะมาดูชมในคลิปของ G-Folk ก็เดินทางมาดูด้วยตาของท่านด้วยตัวเองได้เลยครับที่บ้านสันสลีนะครับหมู่ที่7นะฮะอเมซอนหนองเลงทรายอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาสมาชิกทุกๆท่านที่นี่ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกๆคนครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับไปกี่โมงเดี๋ยวไปช่วงบ่ายครับเดี๋ยวเหลือหนึ่งนะครับร้อย